สวัสดีครับพวกเราเฟิร์สเตอร์ครับผมเฟิร์สครับเชสเตอร์ครับก็สำหรับการทำงานกับไบโอสิกนะครับก็สบายสบายชิลๆครับผมเป็นกันเองแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกับทุกการทำงานครับผมเหมือนในทุกๆอย่างแบบเราได้เป็นตัวเองครับว่าจะเป็นแบบการทำงานในเรื่องของการแต่งเพลงการทำเพลงหรือการใช้ชีวิตก็คือแบบว่าไวมิวสิกแบบว่าให้ความอิสระกับเรามากใช่ครับคือเตอร์กับเฟิร์สก็คือเราก่อนหน้านี้ครับตอนประมาณ 7-8 ขวบเราไปเรียนเต้นด้วยกันนะครับแล้วก็คือเฟิร์สจะเข้าไปเรียนก่อนแล้วเตอร์เข้าไปเรียนตามที่หลังนะครับเนี่ยเราก็แบบว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเหมือนพ่อแม่สนิทกันแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยจนพอโตมาได้ช่วงที่ก่อนจะเข้าลัสไอคอนเตอร์ก็เลยชวนเฟิร์สไปด้วยตอนนี้ก็อายุประมาณ20กันแล้วอยู่กันมานานอยู่ครับใช่ครับใช่ครับก็คือเฟิร์สกับเตอร์ครับรวมกันเป็นเฟิร์สเตอร์แต่ว่าในมันจะมีกิมมิกนิดนึงครับพี่คือมันจะมีตัว Z ที่อยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยมันหมายถึงความเป็นเจน C อะไรเงี้ยครับความแบบความอิสระความแบบเป็นแล้วมองเป็นเลข2ได้ด้วยแบบเป็นดูโออะไรเงี้ยครับดวงจันทร์ครับดวงจันทร์ครับซื้อบ้านไว้เธอแล้วตอนนี้วางอยู่ดวงจันทร์อินสปายในการแต่งเพลงนี้คือเรารู้สึกว่าอาร์เตอร์มีคนหนึ่งที่เตอร์ชอบเหมือนกันครับแล้วคราวนี้เหมือนหนุ่มรอบกายเขาอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเป็นสายเปย์อะไรเงี้ยแบบว่ามีแต่คนรวยๆเราก็เลยรู้สึกว่าในเพลงนี้มันจะพูดว่าซื้อบ้านเอาไว้ให้เธอแล้วตอนนี้วางอยู่ดวงจันทร์ก็เหมือนแบบว่าเราเปย์แบบสุดโลกไปเลยอะไรเงี้ยครับพี่สำหรับเพลงดวงจันทร์นะครับก็จะเป็นแนวฮิปฮอปกึ่ง R&B ครับแล้วก็จะมีความเป็นแอฟโฟบีทก็จะเป็นลาตินครับผมปลายประมาณนั้นก็จะมีความเด้งฟังแล้วมันจะแบบสนุกมันตื้อทุเรศใช่แน่นอน มันมันจึ้งครับมันจึ้งมันฟังแล้วก็แบบจึ้งเลยจึ้งเลยครับตั้งแต่ปล่อยเพลงดวงจันทร์ออกไปช่วงแรกตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นตั้งแต่ยังไม่ถ่าย MV นะครับผมแล้วก็ยังไม่เพลงยังไม่ออกแต่พอเพลงออกเนี่ยกระแสตอบรับและผลตอบรับก็ดีมากแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปที่มันเหนื่อยครับผมก็คืนกลับมาหมดเลยครับวันนั้นตื่นเต้นมากเนาะแล้วก็วันนั้นสนุกมากก็คือเหมือนแบบว่าเพื่อนๆที่แบบaudition หรือว่าเพื่อนๆที่แบบว่าเราเคยทำงานร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฟนๆมาดูมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันอบอุ่นนะครับแล้วมันสนุกเหมือนทุกคนแบบให้กำลังใจตลอดเวลาอะไรเงี้ยทุกคนเชียร์ตลอดเฟิร์สก็ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้น10วันก่อนโชว์ครับผมแล้วพอได้ไปโชว์ก็รู้สึกว่าแบบสนุก enjoy กับมันนะครับแบบไม่ได้กลัวว่าจะผิดหรืออะไรก็แค่ขอให้สนุกแล้วก็ทุกคนก็มาคอยมาให้กำลังใจมาเชียร์ครับผมก็ถ้าทุกคนอยากฟังเพลงดวงจันทร์นะครับทุกคนต้องอยากอยู่แล้วครับผมเพราะว่าทุกคนจะบินไปเล่นกับดวงจันทร์กับเราครับใช่ครับทุกคนต้องอยากฟังอยู่แล้วครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มครับผมไม่ว่าจะเป็นYouTube นะครับผม YouTube Music Spotify Joox นะครับผมได้หมดเลยครับผมแล้วก็สามารถติดตาม MV พวกเราได้ที่ First Star Official นะครับแล้วก็ Official One Music ครับผมIG คุณคืออะไรครับเฟิร์สสิรินัทครับผม SIRINAT แล้วก็ SCLT ครับผมส่วนของผมมันจะเป็น CHESTERRR.23 Chester 23ครับแล้วมันบอกว่ามี TikTok ของเฟิร์สเองกันด้วยไหมจะไปดูการถ่ายทำของเรา TikTok เฟิร์สชื่อเดียวกับ IG เลยครับแล้วก็มี TikTok Further ด้วยครับอ๋อใช่ครับไปติดตาม TikTok Further ได้เลยครับทุกคน FIRZTER ครับตรงไหนเอาทีโคตรทางอ่ะอันนี้เฟิร์สเตอร์ครับอันนี้ของเตอร์กับเฟิร์สแล้วกันครับของผมอยู่ตรงนี้แล้วกันครับได้เลยครับ
ซื้อบ้านไว้ให้เธอแล้วตอนนี้ว่างอยู่ดวงจันทร์มีเธอหมดเลยบล็อกม็อกค็อกเทลบินไปดูรับรองไม่เฟลแล้วเธอจะไปไหมบินไปเล่นที่ดวงจันทร์เธอชอบอะไรจดเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจดลงใจนะประมาณนี้ครับผม